ัสดีครับวันนี้เราจะพาทุกท่านมาพบกับหลักสูตรเกี่ยวกับกัญชาและที่นี่เป็นที่เดียวและที่แรกในประเทศไทยที่เปิดหลักสูตรปริญญาตรีกับสาขากัญชาเวชศาสตร์กับที่นี่วิทยาลัยสหเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาไปดูกันครับว่าจะเป็นยังไงและตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่อาคารเรียนที่เป็นทั้งการเรียนพื้นฐานการวิจัยการปลูกการสกัดของกัญชาเรียกได้ว่าอาคารนี้เป็นการเรียนการสอนของกัญชาที่ครบวงจรจริงๆเดี๋ยวเราจะพาไปดูครับในหลักสูตรกัญชาเวชศาสตร์นักศึกษาชั้นปีที่1จะได้มีการเรียนการสอนเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานกัญชาเบื้องต้นกฎหมายที่เกี่ยวข้องและในส่วนของนักศึกษาชั้นปีที่3นั้นก็จะเป็นในการปลูกการคัดการแปรรูปและก็การควบคุมความปลอดภัยและหลังจากนั้นก็สามารถนำไปต่อยอดทางธุรกิจได้นักศึกษาปี4จะได้เรียนวิชาภาษาเฉพาะทางและฝึกงานขณะนี้หลักสูตรผ่านสภามหาวิทยาลัยแล้วอยู่ระหว่างรอการอนุมัติหลักสูตรจากสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาหรือสกอซึ่งผู้สอนคาดว่าจะสามารถเปิดการเรียนการสอนได้ในช่วงเดือนมกราคมปี2563